สิ่งที่หนูมองเห็นนะสิ่งที่หนูมองเห็นก็คือความเป็นแม่นะจะเป็นยังไงได้ก็ไม่ทิ้งเลยไม่ทิ้งเลยคนอื่นเขาก็แค่ดูแล้วโอ๊ยสงสารสงสารสงสารแต่พ่อนี่50 50ใช่ก็คือได้ลูกมาอย่างนี้เขาพึ่งไม่ได้อะไรไม่ได้เขาก็ไม่อะไรมากก็รู้อยู่ว่าเป็นลูกชายเขานะแต่ว่ามันไม่ประกอบสมบูรณ์แบบนี้มันหายากทุกวันนี้เห็นคลอดออกมาเห็นลูกเป็นแบบนี้กูทิ้งเลยขนาดสมบูรณ์ทุกอย่างมันยังทิ้งแต่นี่แบบหนูเห็นเขาเป็นนักศึกษาของหนูเองหนูสอนอยู่เขาเรียนสาขาพุทธเขาจบปริญญาตรีเพิ่นนั้นนี่เด็กเนี่ยใช่แม่เขาไปนั่งอยู่หน้าห้องแม่เขาเป็นผอ.นะแม่เขาเป็นผอ.นะเขาไม่ได้กระจอกนะแม่เขาเดินด้วยเขาเป็นเขาเป็นมาตั้งแต่เกิดใช่แล้วก็หนูก็เลยเอ๊ะตกใจว่าทำไมเด็กมันถึงเดินเซเดินอะไรแล้วก็แม่เขานั่งอยู่ข้างๆลูกเขาก็เรียนอยู่อาจารย์คะฝากลูกชายดิฉันด้วยนะคะก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้อ๋อจับมือจับเขาก็สวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็รู้เรื่องนะรู้เรื่องอยู่ค่ะแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องการเขียนเรื่องอะไรตอนนี้แม่เขาก็อยู่ข้างๆเขาก็จะคอยช่วยคอยอะไรคือลูกมาเรียนเหมือนแม่มาเรียนด้วยอ่ะลูกก็เรียน4ปีแม่ก็เหมือนมานั่ง4ปีแต่ว่าต้องวิ่งไปเป็นอาจารย์ไปเป็นครูไปเป็นผอ.เนาะเสร็จปุ๊บต้องรีบวิ่งมาตอนเที่ยงเพื่อพาลูกไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยน่ะคือตลอดเลยอ่ะแต่เพราะว่าเขาอยากให้ลูกเขาจบปริญญาตรีเหมือนคนอื่นคนอะไรอย่างนี้เขาว่าเนาะจนจบนะจบแล้วเรียนพอจบหนูก็เลยมาดูโอ้แม่เนาะประคับประคองจนนี่ละแม่นี่ละแม่ละยิ่งใหญ่นี่ละยิ่งใหญ่คำว่าแม่ก็ต้องบอกยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ว่าจะเป็นแม่อะไรแม่ทับแม่น้ำคำว่าแม่ขึ้นมาก่อนไงความรักแบบไม่มีข้อแม้อะไรเลยรู้ว่านี่คือลูกของฉันคือฉันทิ้งเขาไม่ได้แค่นั้นเองเนาะสุนารีมันร้องได้เพราะรักไม่มีข้อแม้เราถึงได้แบบโอ้พอเราเห็นมาแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าจะว่าจะอะไรไงก็ฉันมีลูกก็ลูกฉันน่ะตอนนี้ขนาดว่าลูกตัวเองไปเป็นโจรไปฆ่าเขาร้องไห้แทบตายจะให้เขาเกลียดมันก็ไม่ได้เนาะแต่มันเป็นลูกเขาขนาดลูกตีปางตายเนี่ยลูกติดคุกก็ยังห่วงลูกอยู่ไม่รู้มันกรรมเวรอะไรด้วยกันมาเนาะมันจึงได้ผูกพันต้องชดใช้ต้องอยู่ในความรู้สึกกันอะไรเดี๋ยวคนที่เป็นแม่กำหนักชาติต้องมาเดินลูกทุกปีก็ถึงได้ว่าคนเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณถึงความกตัญญูนะเนาะดูอะขนาดว่าจริงๆต้องให้อยู่แต่บ้านนะแต่นี่แม่เขาพาไปตลาดเขาคือเขาให้ลูกเขาเห็นเขาให้ลูกเขาเห็นทุกอย่างเลยมาทำบุญเขาพามาไปเรียนเขาพาไปเรียนรู้ว่าผู้หญิงคนนี้นี่นางเก่งมากเลยนะลูกภายนอกเขาทำอะไรชีวิตนี่คือนางสู้จริงๆแล้วนะชีวิตเนี่ยจริงๆนะครับเธอถ้าแม่ไม่พาออกมาเนี่ยลูกจะไม่รู้อะไรเลยจบไปก็เท่านั้นไม่ได้เห็นอะไรแม่ก็พาออกมาก็เห็นสังคมภายนอก